สำหรับสาวประเภท2ที่ฆ่าโหดแฟนหนุ่มตัวเองคบกันมานานถึง 6-7 ปีนะฮะฆ่าเสร็จปุ๊บตัวเองก็หลบหนีไปผ่านมากว่า2สัปดาห์นะครับในที่สุดตำรวจก็รวบตัวเธอเอาไว้ได้พฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยอมรับครับว่าแกะรอยยากครับเนื่องจากว่าผู้ต้องหาวางแผนในการหลบหนีค่อนข้างที่จะแยบยลตั้งแต่การอำพรางศพจนกระทั่งเส้นทางหลบหนีนะฮะติดตามรายงานจากคุณนิติศนาเจริญครับนายธันพิชารอดหนองเข็งหรือไม้สาวประเภท2วัย29ปีผู้ต้องหาฆ่าคนรักของตัวเองทิ้งศพเอาไว้ในห้องเช่าที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถูกตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีจากกองบังคับการปราบปรามไปที่สภ.เมืองขอนแก่นที่เกิดเหตุทันทีหลังจับกุมตัวเอาไว้ได้เมื่อคืนนี้ที่ห้องเช่าในซอยรางน้ำย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสีหน้าและแววตาของเธอบ่งบอกว่าตกอยู่ในอาการเครียดหนักเมื่อถูกตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เธอพยายามเลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นเรายอมรับไหมว่าเราเป็นคนแบบแทงเขาอะมีอะไรอยากพูดไหมมีอะไรรับมีอะไรอยากขอโทษครอบครัวคุณแม่ท้าไม้เราตั้งใจไหมอะวันนั้นอะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะในห้องอะทะเลาะกันหรือเปล่าคะสิ่งที่พยายามตีตัวออกห่างนะครับแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์กันว่าแฟนคดีนี้ผ่านมากว่า2สัปดาห์ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ27พฤษภาคมเวลา 4:30 นาทีภาพวงจรปิดจับภาพผู้ต้องหาสาวประเภท2รายนี้เดินอยู่ท่ามกลางความมืดหิ้วถุงดำ2ถุงกระเป๋าอีก1ใบคาดว่าเป็นผ้าเปื้อนเลือดภายในถุงดำนำไปทิ้งถังขยะจากนั้นผู้ต้องหาใช้วิธีเดินเท้ากว่า15กิโลเมตรไปขึ้นรถขนส่งสาธารณะเพื่อหลบหนีตำรวจยอมรับว่าผู้ต้องหารายนี้วางแผนค่อนข้างแยบยลตั้งแต่การอำพรางศพใช้สำลีอุดรอยแผลเพื่อไม่ให้เลือดผู้ตายไหลทะลักและก่อนจะออกจากห้องพักจุดเกิดเหตุได้ฉีดน้ำหอมเพื่อกลบกลิ่นศพเอาไว้ทั่วห้องการแกะรอยของตำรวจเป็นไปค่อนข้างลำบากเนื่องจากผู้ต้องหาใช้ชื่อนามสกุลปลอมในการเข้าพักโรงแรมต่างๆหรือแม้กระทั่งซื้อตั๋วเดินทางเธอพยายามจะหลบหนีไปอยู่ในหลายๆจังหวัดเพื่อให้พ้นจากสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทั่งเย็นวันที่31พฤษภาคมผู้ต้องหาตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครโดยรถไฟมายังสถานีหัวลำโพงกระทั่งถูกรวบตัวได้ในที่สุดไปขึ้นรถครับรถตู้สาธารณะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับจากนั้นในวันเดียวกันเนี่ยได้ขึ้นรถตู้นะครับไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโดยทำการเปิดห้องพักที่อุดรธานีจำนวน1คืนนะครับตื่นเช้ามาวันที่28นะครับได้เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีนะครับไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับโดยที่จังหวัดพิษณุโลกนี้ครับได้มีการเปิดห้องพักนะครับโดยใช้ชื่อนามสกุลปลอมใช้เลข13หลักปลอมนะครับหลังจากที่พักที่พิษณุโลก1คืนแล้วครับได้เดินทางโดยสารรถไฟนะครับโดยใช้ชื่อนามสกุลปลอมนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วพักนอนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ2คืนนะครับคืนแรกก็เหมือนเดิมครับมีการใช้ชื่อนามสกุลปลอมนะครับนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับส่วนในคืนที่2เนี่ยมีการไปนอนที่สวนสาธารณะครับหลังจากนั้นนะครับได้มีการเดินทางโดยรถไฟนะครับเข้ามาหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปมเหตุที่นำไปสู่การฆ่าคนรักเกิดขึ้นจากความหึงหวงข้อมูลของตำรวจพบว่าผู้เสียชีวิตพยายามตีตัวออกห่างเพราะอยากมีแฟนเป็นผู้หญิงไม่ใช่สาวประเภท2เพื่อต้องการสร้างครอบครัวและมีลูกในอนาคตแม้กระทั่งญาติๆของผู้เสียชีวิตก็เพิ่งมาทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นสาวประเภท2เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ต้องหาถูกเค้นสอบทั้งคืนเบื้องต้นยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับแต่ปฏิเสธขึ้นมาทันทีว่าไม่ได้ฆ่าใครโดยจะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นนิติศ นาเจริญทีมข่าว GMM25 รายงาน